าวหุ้นเจาะตลาดนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณวิศณุชลิกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,มครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเองนั้นก็ ปิดตลาดนั้นดัชนีปรับลดลง3.53จุดนะครับมาปิดตลาดที่1นึอเมือขอโทษนะครับ1,549.11จุดมูลค่าการซื้อขายยังคงหนานแน่นนะครับ75,407ล้านบาทเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยเองนั้นก็แว่งตัวนะครับอยู่ั้งทั้งในแดนบวกแล้วก็ลบสลับก,กันไปแต่ใน,นที่สุดก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนต่างๆนะครับปรากฏว่านักลงทุนสถาบันในประเทศเองนั้นได้มีการขายสุดทธิกันออกมากว่า2,000ล้านบาทนะครับ ที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เองนั้นก็ซื้อสุทธิ345ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันนี้ซื้ออีกประมาณ2,631ล้านบาทส่งผลให้นับจากต้นปีมาจนถึงเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิแล้วประมาณ1แสนประมาณ1แสนล้านบาทนะครับก็นักลงทุนทั่วไปในประเทศนะครับหรือ,อรายย่อยเมื่อวานนี้ก็ขายสุทธิเก,กือบเกือบ1,000ล้านบาทนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณวิสุครับ ทิศทางตลาดหุ้นเมื่อดูจากค่างเงินบาทที่ยังแข็งอยู่เนี่ยนะครับ3าท60นี่แข็งที่สุดในรอบหลายเดือนทีเดียวน,นะครับ,รบในรอบสิเดือนแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าโอกาสที่ฟัน f ฟลอเนี่ยนะครับก็จะยังคงทําให้หุ้นขึ้นยังมีสูงนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาสําคัญคือตราบใดที่ยังไม่สามารถจะชี้ ชัดได้ว่าเหตุระเบิดเกิดจากใครและมาจากไหนและด้วยเหตุจูงใจอะไรนี่นะครับแล้วก็ยังเรียกว่ายังสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองจากกรณีนี้มากกว่าสแสวงหาข้อเท็จจริงนี่นะครับก็ยังทําให้นักกังวลนักลงทุนยังกังวลอยู่นะครับว่าจะมีการจับแพ้มากกว่าจับผู้ที่ กระทำความผิดจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาให้สถานการณ์ในบานปลายในทางลบมากขึ้นนะครับต้องระมัดระวังกันไว้หน่อยนะครับก็คือว่านักลงทุนเองตอนนี้ก็เฝ้าจับตาดูอยู่ว่าเรื่องของเหตุระเบิดที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่อยู่เพราะว่าถ้ายังไม่สามารถจะชี้ชัดได้นะครับโอกาสที่จะเกิดอีกก็มีอีกนะครับความกังวลอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าครับครับวันนี้มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนี่ก็น่าจะ แกว่งตัวได้ก็กยังคง,งผันผวนแล้วก็ต่อสู้กันระหว่างแรงระเบิดเนี่ยนะครับกับ,บข้อแท้จริงเ,เรื่องระเบิดที่ยังไม่ออกมากับเรื่องของฟันโฟล w นี่แหละครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าฟันโฟลจะยังคงไหลเข้าแต่ก็ความไม่ชัดเจนในทางการเมืองนี่ทำให้เห็นว่าความรุนแรงนี่ในเป็นสิ่งที่ต่างชาติไม่ชอบนะครับครับผมดัชนีวันนี้น่าจะยืนเหนือ1550จุดได้า <ๆ S 1> ร้บุดวันดัชนีวันนี้ต้องดูอย่างนี้นะครับ,รบเมื่อวานนี่หลุด1 5 5 0มาแต่ว่าต้องดูว่า1560นี่ผ่านได้หรือไม่นะครับ,รบแล้ว,วถ้าไม่ได้เนี่ยหลุด1540หรหรือไม่นะครับ,รบถ้าหลุดไปก็เรียกว่าหลุดเสียศูนย์ไปพอสมควรเป็นโอกาสที่ ไปต่อก็มีเรลงทันทีก็มีความเป็นไปได้นะครับพนักสถานการนี้ยังเรียกว่ากัมกัมกึง50-50นะครับครับผมครับไปดูความเคลื่นไหวของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับอย่างที่คุณวิศนุบอกไว้นะครับเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทนั้นเปิดตลาดอยู่ที่34.60บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าแข็งค่าสุดในรอบกว่า10 3เดือนนะครับขณะที่ในช่วงของเช้าวันนี้ค่าเงินบาทเองนั้นก็ยังคงทรงตัวจากเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนวันนี้ดูน่าจะอ่อนค่าลงไหมครับหรือว่ายังแข็งค่าขึ้นตรงนี้ครับคอค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันไม่มีสูตรบัญญัติตรยางนะครับให้ต้างเห็นเ็นว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าการที่ค่าเงินบาทแข็งนี่เราจะเห็นได้ชัดนะครับแข็งข้างมากแล้วแข็งระดับนี้นี่นะครับแข็งมากกว่ามาตรการ18ธันวาคม25 49ัน้เลยนะซึ่งฉะนั้นสมัยนั้นแบงก์ชาตารรก แคปิตอลคอนโทรลเข้ามาจนกระทั่งหุ้นไทยในร่วงในวันที่19เนี่ยร้อยแจุดในวันนั้นนะครับสถานการณ์แบบนั้นไม่รู้จะเป็นแบบนั้นอีกหรือไม่หรือว่าจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือจะแข็งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องแะ้วว่าส่งออกจะทําอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะส่งออกก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับครับผมนี้ก็เป็นประเด็นนะครับส่งออกดีแต่ว่าหุ้นไม่ดีหรือจะส่งออกไม่ดีแต่หุ้นดีก็เลือกเอานะครับครับผมครับ ไปดูหุ้นดาวเด่นหรือหุ้นที่มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันนะครับตัวแรกก็คือบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือหุ้นวานะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่3.2 0บาทต่อหุ้นครับมีข่าวดีนะครับบริษัทนี้นะครับก็มีข่าวดีไหลเด้งดีเดียวนะครับกำไรสุทดธดิไตามาสวยนะครับโตไตามาสองโต48%รนตะครับ334ล้านบาท ที่สาคัญกําไร6เดือนเนี่ยนะครับพุง105่งร้อยเปเซนลยนะครับที่น่าสนใจคือพร้อมจะขายสินทรัพย์เข้ารีดสองกองเลยนะครับกองของเฮม,มาราชกับกองของวาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีขายหลายหมื่นล้านทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงินสดจะกลับเข้ามาสู่บริษัทอีกครั้งหนึ่งก็โอกาสที่จะล้างหนี้เนี่ยที่ว่ากันไว้จะล้างหนี้ภายในปีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยราคาหุ้นยังต่ำเตี้ยอยู่นะครับสบาทยี่สิบตันเองครับผมครับหุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือบริษัทฟอสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดหรือ F e Smart นะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาด15.40บาทครับราคาหลุดลงมาแนวรับเลยฮนะต่ำสุดในรอบเดือนหนึ่งเลยนะครับสิบาบาทสีสสตังค์นะครับแต่ว่านี่หลังจากเสียศูนย์ถูกเคลียร์มาจากเรื่องของการขายตัว นะครับขายตัวสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะทั้งที่ผลประกอบการนั้นไม่มีนัยสําคัญเลยแต่ผลประกอบการบริษัทนะครับเพิ่งประกาศออกมาโต40%ได้กําไรนะครับที่สําคัญคือยังเดินหน้า ขายตู้บุนเติมต่อเนื่องนะครับติดตั้งตู้บุนเติมจะให้กะให้ได้9 0,000ตู้ในปีนี้ห้ทันตามเป้าหมายแล้วก็ที่สําคัญคือกาลังเจรจากับแบงค์ใหญ่ C แบงค์เลยนะครับเพื่อที่จะโอนเงินนะครับเพราะว่าให้รับมือพร้อมเพย์ได้นะครับเพราะว่าเงินที่ตู้ผ่านตู้บุนเติมเนี่ยคือต่ํากว่า5,000บาทนะครับเพราะว่าแบงค์ไม่อยากเติบเปิดตู้เอทีเอ็มเพิ่มแล้วครับเพราะพร้อมเพย์นี่ สามกว่า5000บาทนี่ไม่เสียค่าธรมเนียมเลยไม่ต้องเก็บค่ารมไม่เก็บค่าธรมเนียมได้อีกต่อไปแล้วนะครับเก็บค่าทมเนียมเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้คนอื่นติดตั้งดีกว่าเพราะว่าติดตั้งตู้ ATM แพงนะครับนี่ก็เป็นเฉพาะตู้เติมเงินมือถือตลาดล่างเลยครับมาดูหุ้นไอเฟกหรือบริษัทอินเทอร์ไฟอินดีเจย์จำกัดนะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่6.4 0บาทครับ กำไรสุทธิก็กำไรพิเศษนะครับทำให้กำไรสุทธิโตขึ JI, ้นมา562ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามีข่าวดีเข้ามาอีกแล้วนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างประเทศนะครับ200-300เมกะวัตต์จะเริ่มเจรจาแล้วก็เริ่มเซ็นสัญญาใหม่อีกแล้วนะครับเดือนกันยายนนี้นะครับคิดว่าจะทำให้พอร์ต ลงไฟฟ้าแต่ว่าผ่อนลงไฟฟ้านี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จนะครับบริษัทนี้มีปัญหานักลงทุนคล่องใจว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสที COD สทีนะครับมีแต่โปรเจกต์แต่ไม่มี COD มาให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงทุนไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่เรื่องที่ทางผู้นักลงทุนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากังวลว่าราคาทําให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับต่ำเตี้ยอยู่ที่ระดับ6บาทอยู่อย่างเงี้ยครับบางคนติดยอดที่10กว่าบาทก็มีนะครับรับผมครับมาดู หุ้นของ PTG Energy จำกัดนะครับหรือ PTG เมื่อวันนี้ราคาปิดตลาด27.25บาทครับนี่ก็เป็นหุ้นน้ำมันนะครับวันนี้ราคาเนี่ยนะครับมากับปริมาณครับจำนวนปัม๊มตอนนี้จะเป็นปั๊มที่ ครือขายปั๊มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วใหญ่แซงหน้าปตททไปแล้วนะครับพอปั๊มที่สีเขียวเนี่ยนะครับแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าจํานวนปั๊มเนี่ยนะครับมาจิ้นเขาอางจะบางก็จริงอยู่แต่ว่าจํานวนปั๊มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับทำให้บริษัทเนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นก้ากระโดดเลยนะครับเพราะว่าโตด้วยปริมาณนะครับถึงแม้ว่ามาจิ้นจะเริ่มยังบางอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่ระดับ อ่ะเน็ตพอฟิตมาจิ้นอยู่แค่2%องเอนองนะครับเพราะเด็นเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงนะครับกันนะครับแต่ว่าบริษัทยังโตไปได้เรื่อยๆนี่นะครับก็น่ายังติดตามอยู่นะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับยี่สบเบาทห้ต้องเอ้ยีบเบาทสลึงเนี่ยนะครับต้องพิจารณาให้ดีว่าแพงหรือถูกนะครับครับผมหุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือบริษัทไทยโซล่าเนี่ยยี่จำกัดหรือทีเอสเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาด27.25บาทครับน่าจะผิดนะครับ ราคาน่าจะ4บาทกว่านิดขอโทษครับผมราคาน่าจะกว่บาทกว่านิดหน่อยนะครับบริษัทนี้นะครับน่าสนใจตรงนี้ P/E ต่ํามากครับสิบสาเท่าเองนะครับ P/E ต่ํามากแล้วที่สําคัญคือกําไรดีนะครับกำไรร้อยร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทถึงแม้จะโตไม่เยอะเพราะปีนี้ไม่ค่อยมีโปรเจกต์อะไรแต่มีโครงการที่จะทําต่อมาอีกเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเทียบกับ PE ที่ต่ําแล้วก็ราคาที่น่าสนใจและกําไรยังคงตัวแบบนี้นี่นะครับก็ PE จะต่ำไปเรื่อยๆนะครับก็น่าสนใจเข้าซื้อนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามดูจงังหวะการเข้าซื้อให้ดีนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยนะครับทะลุแนวต้านมาเรียบร้อยแล้วรครับผมครับ สุดท้ายนะครับไปดูหุ้นของบริษัท BJC Heavy Industry จำกัดหรือ BJC นะครับเมื่อวานนี้ก็นะครับไปตลาดที่6.25บาทครับหุ้นดีนะครับแต่ว่าไม่มีสตอรี่นักลงทุนเลยไม่ค่อยเมินเมินกันเยอะทั้งน้นี้ผลประกอบการยังดี PE แท่เท่าไรนะครับ PE ก็ประมาณ6เท่าเองครับผม6เท่านะครับ PE 6เท่ากำไรดีมาตลอดแลี่ล่าสุดนี่ยังกำไรถึง5 3 0ล้านบาทโตปีจากปีที่แล้ว55 บริษัทก่อสร้างลงทุนในต่างประเทศนะครับบริษัทอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ไปสักหน่อยนะครับเลยไม่รู้ว่าคนนักลงทุนเลยไม่รู้มีของดีซุ่มซ่อนไว้อยู่นะครับทั้งที่ยิวเนี่ยปันผลเนี่ยดีมากเลยแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่าหุ้นธนาคารอีกนะครับครับล่าสุดท้ายเราไปเกาะติดกับทางด้านตลาดอนุพันธ์หรือทีเฟกกันนะครับทีเฟกต์เช้านี้ยังบวกบวกลบอยู่นิดหน่อยนะบวกจุดสองจุดเนี่ยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาคือว่า ยังไงทิศทางเริ่มจะชักผันผวนเอาแน่อนอนไม่ได้นักลงทุนต่างชาติเมื่อวานแอบขายที่รีเฟกเป็นกันนะครับถึงไม่มจะซื้อ ในนี่มารวมแล้วซื้อตอนนี้มาประมาณแสนห้าพันล้านบาทแล้วนะครับซื้อสุดที่นะครับแต่ว่าก็ยังต้องติดตามกันต่อครับครับผมครับสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนักลงทุนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเขารวมงานสัมมนานะครับสุดยอดงานสัมมนาไตมาสามนี่ก็เป็นงานเป็นความร่วมมือกันระหว่างหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ MAI ไนะครับงานนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ติดกับสถาน ในงานดังกล่าวก็จะมีผู้บริหารจากบริษัทชอการช่างนะครับบริษัทของ BTS Group จำกัดนะครับแล้วก็รวมถึงยังมีนักวิเคราะห์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะคือคุณเปรนพานิชพักนะครับคุณกอพั กรพัฒน์วรเชษ์นะครับคุณทรงกฎวงชัยนะครับทุกคนก็ร้วมแบบเป็นเซียนนักวิเคราะห์ทั้งนั้นนะครับก็ชันชวนนะครับนักลงทุนหรือท่านผู้ชมคนใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ,รบผมติดางานนี้บริษัทผู้จัดการผู้บริหารบริษัทหุนพิมพ์นิยมแล้วก็น,นักวิเคราะห์มือหนึ่งนะมาเจอกันนะไม่พลาดไม่ได้นะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือายการข่าวหุ้นเจาะตลาดครับวันนี้เวลาบมลดลงแล้วคุณวิศนุชนลิกุลแล้วก็ผมธนชัยนนคครรอลาไป่สสวััดีบ